วาจาพระเจ้าวันนี้อยู่ในบริบทของบทภาวนาซึ่งพระเยซูเจ้าได้สอนพวกลูกศิษย์คือบทโอภาบิดานั่นเองผู้ที่สวดบทโอภาบิดาแม่นผู้ที่รับรู้ว่าตนมีพ่อผู้ใจดีและเมตตาอยู่สวรรค์พ่อผู้นี้พร้อมที่จะสดับฟังและประทานให้ลูกของตนหลายกว่าสิ่งที่เขาวอนขออีกซ้ำและพ่อผู้อยู่สวรรค์นี้บ่แม่นพ่อของผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นแต่แม่นพ่อของมดทุกคนด้วยเหตุนี้ประโยคธรรมอิตของบทโอภาบิดาจึงกล่าวว่าโอภาบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายหรือว่าอีกอย่างแม่นโอภาบิดาของพวกลูกทั้งหลายดังนั้นถ้าพวกเฮาอยากให้พ่อผู้อยู่สวรรค์ฮักแพงพวกเฮาพวกเฮาก็ต้องรู้จักฮักแพงซึ่งกันและกันถ้าพวกเฮาอยากให้พ่อผู้อยู่สวรรค์อภัยโทษโทษบาปให้พวกเฮาพวกเฮาก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าพวกเฮาอยากให้พ่อผู้อยู่สวรรค์รับฟังคำวอนขอของพวกเฮาพวกเฮาก็ต้องเปิดใจรับฟังคำวอนขอของเพื่อนพี่น้องของพวกเฮาเช่นเดียวกันสรุปแล้วสิ่งที่กล่าวมาข้างเทิงนี้แม่นอยู่ในพระบัญญัติเอกซึ่งพระเยซูเจ้าได้สอนพวกเฮานั่นคือจงรักพระเจ้าของเจ้าสุดจิตใจและรักผู้อื่นคือรักตัวเอง